สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งนะครับระหว่างโปแลนด์นะครับชาติในเนโต้กับยูเครนนะครับเกิดขึ้นนะได้อย่างไรนะครับข่าวนี้น่าสนใจเนื่องจากว่าโปแลนด์เนี่ยนะเป็นผู้สนับสนุนทางการทหารแก่ยูเครนนะในสงครามรัสเซียนะครับฟังข่าวแปรช้นนี้กันนะครับชาติเนโตโปแลนด์ขู่ยูเครนนะครับท่ามกลางสงครามของรัสเซีย จะหยุดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ท่าอะไรนะครับมารับฟังกันความสัมพันธ์ระหว่างชาติเนโต้โปรแลนด์นะครับกับยูเครนดำดิ่งลงนะครับเหนือการส่งออกธัญพืชใช่หรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถามอย่าลืมบทบาทที่เล่นโดยโปรแลนด์ในความช่วยเหลือสงครามนะครับดูด้าเตือนความทรงจํายูเครนนะครับน่าเสียดายนะชาวยูเครนนะครับจะต้องไม่นะคำขู่ที่นะคุมเครือนะของประธานาธิบดีโปรแลนด์นะครับ การแตกหักระหว่างโปแลนด์และยูเครนเหนือการนําเข้าธัญ,ญพืชน,นะครับที่ทางกว้างขึ้นการฝึกอ,อาวุธปืนนะครับที่เคียบปร,ระานาธิบดีโปรแลนด์นะแอนเดรสดูด้านะครับกล่าวว่าเคียบเนี่ยควรจะไม่ลืมบทบาทนะครับที่สําคัญของโปแลนด์แสดงอยู่ในความช่วยเหลือทางการาหารจากตะวันตกแก่ยูเครนการขู่ที่คุมเครือมาในขณะที่ยูเครนนะครับได้เริ่มนะปฏิบัติ การนะครับทางกฎหมายนะครับต้านวอซนในแอนเดสดูด้านะครับบนข้างเวทีในการประชุมใหญ่สัประชาชาตินะครับที่กรุงนิวยอร์กกล่าวว่านะครับมันอาจจะดีสำหรับยูเครนะที่จะจดจำว่าพวกเขาเนี่ยรับความช่วยเหลือนะครับจากพวกเราและที่จะจดจำว่าพวกเรานะครับยังได้เป็นประเทศเปลี่ยนผ่านนะครับไปให้ยูเครน ยูเครนเนี่ยเหมือนกับคนที่กําลังจมน้ำนะครับซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะดึงคุณเนี่ยให้จมลงสู่ห่วงลึกนั้นวอซนะครับมีภารกิจที่จะปกป้องพวกเขาเองนะต่อบรรดาน,นักธุรกิจนะผู้ซึ่งต้องการจะขายธัญพืชให้เร็วที่สุดที่เป็นไปได้นะครับณนะต้นทุนนะครับที่ต่ําสุดที่เป็นไปได้ เขายังได้นะครับวิาพากษ์วิจาร์ยูเครนนะครับสำหรับการจัดการของพวกเขานะของข้อโต้แย้งเหนือธัญพืชนะครับที่นําเข้าดูด้านะครับได้ว่ากล่านะครับเซนสกี้นะครับจากการให้สัมภาษณ์นะกับบูมเบิร์กนะทางโทรทัศน์ว่าพวกเรานะครับไม่สามารถอนุญาตให้ธัญพืชของยูเครนเนี่ยถูกขายในตลาดของโปลแลนด์โดยปราศจากการควบคุมใดๆพวกเราเนี่ยยังมีบรรดาพลเรือนของพวกเราเองด้วย พวกเราต้องดูแลนะสำหรับผลประโยชน์ของพวกเรามันเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังเสียดายนะครับสำหรับเพื่อนบ้านยูเครนของพวกเราที่ไม่ต้องการที่จะเข้าใจสิ่งนั้นมีบรรดาปัญหานะที่แตกต่างมากมายนะรวมถึงปัญหาระหว่างประชาชนกับประชาชนแน่นอนที่สุดนะครับมีปรากฏการ์ของความล้าบางประการแต่มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นนะแค่เรื่องของมนุษย์นะฮะ คนโปแลนด์จำนวนมากมมาเนี่ยได้เสียสละความช่วยเหลือจํานวนมากนะครับนะกับเพื่อนบ้านของพวกเขาจากยูเครนในสัปดาห์ที่แล้วนะครับโปแลนด์เนี่ยได้ขยายการสั่งห้ามนะชั่วคราวธัญ,ญพืชของยูเครนของพวกเขาออกไปการตัดสินใจของสมาชิกเนโตนั้นนะครับมาแม้ว่านะสาภาพยุโรปเนี่ยนะได้ยกข้อห้ามนะครับข้อจำกัดเป็นวงกว้างของกลุ่มออกไป ยูเครนนะครับได้มีปฏิยานะโดยการฟ้องร้องโปแลนด์นะครับเช่นเดียวกับฮังการีและสโลวีเกียพวกเขากล่าวหาว่าการคว่ำบาตรที่ถูกใช้โดยประเทศทั้ง3เนี่ยละเมิดนะครับกฎขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นั่นเองนะครับมันข่าวชิ้นนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าก็ประเทศใครก็พยายามจะปกป้องผลประโยชน์ประเทศตัตวเองอ่ะนะครับอย่างยูเครนไปลบกับรัสเซียเนี่ยโปแลนด์ก็เป็นประเทศที่ ส่งผ่านอาวุธไปให้นะสับสนความช่วยเหลือทางการอาหารไปให้นะครับแต่เรื่องของธัญ,ญพืชเนี่ยตลาดโปแลนด์เนี่ยเดือดร้อนนะประชาชนชาวโปแลนด์เดือดร้อนนะเราจะเรียกว่าทวงบุญคุณก็ไม่น่าจะผิดนะครับว่าโปแลนด์ช่วยเหลือ,อยูเครนมากมายนะรวมถึงให้คนยูเครนอพยพเข้ามาในโปแลนด์ด้วยเพราะฉะนั้นโปแลนด์ตอนนี้เนี่ยก็เลยอนุญาตให้ธัญ,ญพืชยูเครนเข้ามาขายเพะะื่อทำให้ราคามันตกต่ําทําให้คนประเทศเขาว่าเดือดร้อนคือชาวโปแลนด์เดือดร้อนนั่นเองก็เรียกว่าขอความเห็นใจอะ่ะ แต่ยูเครนบอกว่าเนี่ยเป็นการละเมิดนะครับนะการสั่งห้ามเนี่ยเป็นการละเมิดขององค์การการคาโลกก็มีเรื่องวิวาท้ะกันนะครับเรียกว่าพอหอมปากหอมคอแล้วกันแต่ผมว่าเดี๋ยวที่สุดก็คุยกันได้นะครับแต่ว่าจะคุยกันออกไปทางไหนเนี่ยก็ติดตามกันต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ